เสน่ห์ของซาฟารีแอฟริกันนั้นไม่อาจปฏิเสธได้โอกาสที่จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของป่าการเห็นสัตว์ใหญ่ทั้ง5อย่างใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวและสัมผัสกับความงามอันบริสุทธิ์ค่ะองค์ถิ่นทุรกันดารแอฟริกาถือเป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับหลายๆคนแต่นอกเหนือจากความเย้ายวนใจและความตื่นเต้นของการสำรวจเหล่านี้ยังมีเครือข่ายที่ซับซ้อนของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจที่มักถูกมองข้ามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของซาฟารีแอฟริกาคือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการนักท่องเที่ยวการเดินทางที่พักและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซาฟารีล้วนมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้การก่อสร้างแคมป์และบ้านพักหรูหรามักต้องมีการแพ้วถางที่ดินซึ่งนำไปสู่การตัดไม้ทำลายป่าและการสูญเสียถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าพื้นเมืองนอกจากนี้อุตสาหกรรมซาฟารียังสานต่อการหาประโยชน์จากสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องการนำสัตว์ไปเลี้ยงเพื่อความบันเทิงทำให้เกิดข้อกังวลด้านจริยธรรมและทำให้การแปรรูปธรรมชาติเป็นสินค้าคอมมอยู่ต่อไปการใช้สัตว์ป่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยังตอกย้ำความคิดที่ว่าสัตว์ได้กว่ามนุษย์และดำรงอยู่เพื่อความบันเทิงงอของเราผลกระทบทางสังคมของซาฟารีแอฟริกันก็มีความสำคัญเช่นกันอุตสาหกรรมซาฟารีมักจะรักษาพลวัตของอำนาจที่มีอยู่โดยที่บริษัทต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่ร่ำรวยได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ในขณะที่ชุมชนท้องถิ่นไม่มีหน่วยงานหรือค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยสิ่งนี้ทำให้ความยากจนและความไม่เท่าเทียมที่มีอยู่ในภูมิภาคที่ซาฟารีเกิดขึ้นคงอยู่ต่อไปนอกจากนี้อุตสาหกรรมซาฟารียังทำให้วัฒนธรรมแอฟริกันมีความแปลกใหม่อีกด้วยชุมชนท้องถิ่นมักถูกจำกัดให้เป็นเพียงอุปกรณ์ประกอบฉากหรือนักแสดงเป็นการตอกย้ำทัศนคติแบบเหมารวมและสานต่อแนวคิดที่ว่าแอฟริกาเป็นสถานที่แห่งความลึกลับและอันตรายสิ่งนี้ทำให้วัฒนธรรมแอฟริกันอื่นๆดำรงอยู่ต่อไปและตอกย้ำความคิดที่ว่าพวกเขาด้วยกว่าวัฒนธรรมตะวันตกในที่สุดผลกระทบทางเศรษฐกิจของซาฟารีแอฟริกาก็มีนัยยะสำคัญเช่นกันแม้ว่าอุตสาหกรรมซาฟารีจะสร้างรายได้จำนวนมากแต่ความมั่งคั่งที่สร้างขึ้นมักมีการกระจายอย่างไม่สม่ำเสมอชุมชนท้องถิ่นไม่ค่อยได้รับประโยชน์จากผลกำไรแต่พวกเขามักถูกบังคับให้สละที่ดินทรัพยากรและวิถีชีวิตเพื่อการท่องเที่ยวโดยการต่อรองราคาที่เป็นไปไม่ได้เบื้องหลังซาฟารีแอฟริกันนั้นเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจที่มักถูกมองข้ามแม้ว่าเสน่ห์ของซาฟารีแอฟริกันจะปฏิเสธไม่ได้แต่การพิจารณาถึงต้นทุนที่ซ่อนอยู่ซึ่งไม่ค่อยมีการกล่าวถึงก็เป็นสิ่งสำคัญเราต้องคิดใหม่เกี่ยวกับแนวทางการท่องเที่ยวของเราและยอมรับโมเดลทางเลือกที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเมื่อนั้นที่เราสามารถสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดซาฟารีแอฟริกาสามารถมีผลกระทบสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมได้การไหลเข้าของนักท่องเที่ยวและขบวนพาหนะสามารถทำลายถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงและนำไปสู่การพังทลายของดินนอกจากนี้การก่อสร้างแคมป์และบ้านพักหรูหรายังส่งผลให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าและการสูญเสียถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าพื้นเมืองอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือซาฟารีบางประเภทไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่ากันผู้ให้บริการซาฟารีบางรายกำลังดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดตัวอย่างเช่นแคมป์และบ้านพักบางแห่งสร้างขึ้นโดยใช้วัสดุที่ยั่งยืนและได้รับการออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติพวกเขายังใช้มาตรการเพื่อลดของเสียและการใช้พลังงานนอกจากนี้ผู้ประกอบการซาฟารีบางรายยังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อีกด้วยพวกเขาทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและองค์กรอนุรักษ์เพื่อปกป้องสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมันพวกเขายังสนับสนุนความคิดริเริ่มที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและช่วยให้ความรู้แก่ผู้มาเยือนเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่ารายได้ที่เกิดจากซาฟารีสามารถเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญสำหรับชุมชนท้องถิ่นได้เงินที่ได้จากการท่องเที่ยวสามารถนำมาใช้เป็นทุนในการอนุรักษ์สนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นและสร้างงานได้การพึ่งพาแนวทางปฏิบัติในการจัดการสัตว์ป่าของอุตสาหกรรมซาฟารีเช่นการจับและย้ายสัตว์ทำให้เกิดข้อกังวลด้านจริยธรรมหลายประการประการแรกกระบวนการจับสัตว์อาจโหดร้ายและก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายดังที่คุณกล่าวการล่อสัตว์ด้วยเหยื่อทำให้พวกมันสงบและการขนส่งพวกมันในสภาพที่กับแคบอาจทำให้เกิดความเครียดและถึงขั้นเสียชีวิตได้สำหรับสัตว์ที่เกี่ยวข้องประการที่สองการจับสัตว์ป่าเพื่อความบันเทิงจะทำให้ธรรมชาติกลายเป็นสินค้าไปตลอดการสัตว์ป่าไม่ใช่วัตถุที่ใช้เพื่อความบันเทิงของมนุษย์และคุณค่าของพวกมันอยู่ที่คุณค่าและบทบาทโดยธรรมชาติในระบบนิเวศไม่ใช่อยู่ที่ความสามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยวการลดจำนวนสัตว์ให้เหลือเพียงสิ่งดึงดูดใจทำให้เราลดคุณค่าของชีวิตพวกมันและเพิกเฉยต่อคุณค่าที่แท้จริงของพวกมันนอกจากนี้แนวทางปฏิบัติในการจัดการสัตว์ป่าที่ใช้ในอุตสาหกรรมซาฟารีอาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและตัวสัตว์เองตัวอย่างเช่นการย้ายที่อยู่ของสัตว์อาจขัดขวางความสมดุลของระบบนิเวศซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจเช่นการแพร่กระจายของสัตว์ที่รุกรานการแพร่กระจายของโรคและการเปลี่ยนแปลงของพลวัตของนักล่าและเหยื่อนอกจากนี้การที่สัตว์ป่าถูกกักขังยังสามารถยืดเยื้อทัศนคติแบบเหมารวมที่เป็นอันตรายและตอกย้ำความคิดที่ว่าสัตว์ด้อยกว่ามนุษย์การแสดงสัตว์ในกรงขังหรือหลังลูกกรงเป็นการตอกย้ำแนวคิดที่ว่าพวกมันเป็นวัตถุที่ต้องควบคุมและแสวงหาผลประโยชน์แทนที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าและสิทธิเสรีโดยธรรมชาติท้ายที่สุดเป็นที่น่าสังเกตว่ามีวิธีอื่นในการนอสัมผัสและชื่นชมสัตว์ป่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการถูกกักขังหรือการแสวงหาผลประโยชน์การท่องเที่ยวสัตว์ป่าอาจเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการอนุรักษ์การศึกษาและการพัฒนาชุมชนแต่จะต้องกระทำในลักษณะที่มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมโดยให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีของสัตว์ที่เกี่ยวข้องความมั่งคั่งที่สร้างโดยซาฟารีแอฟริกันมักมีการกระจายอย่างไม่สม่ำเสมอโดยชุมชนท้องถิ่นแทบไม่ได้รับผลประโยชน์จากผลกำไรอุตสาหกรรมซาฟารีสามารถยืดอายุพลวัตของอำนาจที่มีอยู่โดยที่บริษัทต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่ร่ำรวยได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่ในขณะที่คนในท้องถิ่นไม่มีหน่วยงานหรือค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยนี่เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้คือการใช้แนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นซึ่งอาจรวมถึงความคิดริเริ่มต่างๆเช่นการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวและได้รับส่วนแบ่งผลกำไรอย่างยุติธรรมแนวทางนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นแต่ยังช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความเข้าใจระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นอีกด้วยอีกแนวทางหนึ่งคือการสนับสนุนธุรกิจและชุมชนในท้องถิ่นผ่านแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบซึ่งอาจรวมถึงการเลือกที่พักในที่พักของคนในท้องถิ่นการรับประทานอาหารที่ร้านอาหารท้องถิ่นและการสนับสนุนช่างฝีมือและช่างฝีมือในท้องถิ่นการทำเช่นนี้นักท่องเที่ยวสามารถช่วยให้แน่ใจว่าการมาเยือนของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและชุมชนในท้องถิ่นไม่ใช่แค่การเอาเงินเข้ากระเป๋าของบริษัทต่างชาตินอกจากนี้บริษัทซาฟารีบางแห่งกำลังทำงานเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เท่าเทียมและยั่งยืนมากขึ้นโดยร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและองค์กรอนุรักษ์ความร่วมมือเหล่านี้สามารถช่วยให้แน่ใจว่าประโยชน์ของการท่องเที่ยวจะได้รับการแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นและคำนึงถึงความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสัตว์ป่าด้วยสิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือการจัดการกับประเด็นเหล่านี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซาฟารีรวมถึงนักท่องเที่ยวบริษัททัวร์และชุมชนท้องถิ่นด้วยการทำงานร่วมกันเราสามารถสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเสมอภาคมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง
การท่องเที่ยวซาฟารีมักจะอาศัยการสร้างภาพลวงตาของความเป็นของแท้โดยที่นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ที่ดื่มด่ำในแอฟริกาที่แท้จริงอย่างไรก็ตามการเล่าเรื่องนี้ละเลยประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและวัฒนธรรมที่หลากหลายของทวีปชุมชนท้องถิ่นมักถูกจำกัดให้เป็นเพียงอุปกรณ์ประกอบฉากหรือนักแสดงเป็นการตอกย้ำทัศนคติแบบเหมารวมและคงไว้ซึ่งความแปลกใหม่ของแอฟริกาการทำให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าและการขาดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างแท้จริงบ่อนทำลายความเป็นไปได้ของการเชื่อมโยงที่มีความหมายระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นนี่เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะต้องทำงานเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แท้จริงและให้เกียรติมากขึ้นซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมีความหมายซึ่งสามารถทำได้โดยการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและให้พวกเขามีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวแนวทางนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นแต่ยังช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความเข้าใจระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นอีกด้วยนอกจากนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังต้องทำงานเพื่อท้าทายและรื้อถอนแบบแผนและความแปลกใหม่ของแอฟริกาที่ยืดเยื้อการกีดกันและการกดขี่ของชุมชนท้องถิ่นสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านแคมเปญการให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ที่ส่งเสริมความเข้าใจที่เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแอฟริกานอกจากนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังต้องประกันว่าชุมชนท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวและประโยชน์ของการท่องเที่ยวได้รับการแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกันสิ่งนี้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยความคิดริเริ่มต่างๆเช่นการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวและได้รับส่วนแบ่งผลกำไรอย่างยุติธรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นก้าวสำคัญในการสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เท่าเทียมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนและบ้านพักเชิงนิ่งนิเวศเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของรูปแบบทางเลือกที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นด้วยการสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเราสามารถช่วยทำลายวงจรของการแสวงประโยชน์ที่เคยสร้างปัญหาให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอดีตได้เป็นเวลานานเกินไปแล้วที่การท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมการทำให้วัฒนธรรมเป็นเนื้อเดียวกันและการแสวงหาประโยชน์จากชุมชนท้องถิ่นอย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนำเสนอแนวทางที่แตกต่างออกไปโดยให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกี่ยวว่องกับการระวมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แท้จริงมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นแนวทางนี้ไม่เพียงแต่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนแต่ยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความเข้าใจทางวัฒนธรรมอีกด้วยในทางกลับกันบ้านพักเชิงนิเวศเสนอทางเลือกที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากกว่าโรงแรมแบบดั้งเดิมได้รับการออกแบบเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุที่ยั่งยืนและแหล่งพลังงานหมุนเวียนยนต์เมื่อเข้าพักในบ้านพักเชิงนิเวศนักท่องเที่ยวสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้นอกเหนือจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนและที่พักเชิงนิเวศแล้วยังมีวิธีอื่นๆในการสนับสนุนการเที่ยวอย่างยั่งยืนในแอฟริกาเราสามารถเลือกเยี่ยมชมพื้นที่คุ้มครองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนได้นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกบริษัททัวร์ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและทำงานรวมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แท้จริงและมีความรับผิดชอบ